ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวเตือนใจเตือนภัยในฤดูฝนต่อท่านทั้งหลายตามลำดับมาว่าอย่าให้เทียนขาดบ้านอย่าให้อ่านขาดครัวอย่าให้เงินทองขาดตัวอย่าให้พ่อแม่ลูกไกลตาอย่าให้สามีภรรยาไกลตนจะสุขสนเดินทางไกลเตรียมเรือวัชิบ้านฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศเตรียมยาเรื่องโรคระบาดนับได้ว่าโรคอะไรมันมีระบาดบ้างในฤดูฝนท่านก็รู้อยู่แล้วฝนตกมาก็เอาไข้หวัดเอาแพ้ละอองฝนมียาหรือยังยาประจำตัวหรือยังไข้หวัดใหญ่ปรึกษาแพทย์หรือยังว่าแพ้ยาอะไรไม่แพ้ยาอะไรเตรียมไว้หรือยังไม่มีอะไรก็เพื่อยาขมทั้งหลายกินควบไปสิท่านถ้ามันเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่มาเดี๋ยวลิ้นมันก็กินกับข้าวไม่อร่อยก็เพื่อยาขมอ่ะไม่ต้องเอาชื่อนะไอ้มีคำว่าขมอ่ะเอามาต้มก็ได้เป็นเม็ดก็ได้กินควบไปกับยาเพื่อนั้นก็แก้ไข้จะได้ไม่เบื่ออาหารเพราะฉะนั้นไอ้โรคระบาดเนี่ยไอ้ว่าเท้าเปื่อยนี่เท้าก็ไม่เปื่อยแล้วท่านแต่ว่ามันจะมีโรคระบาดประหลาดๆเกิดจากมลพิษที่บนผืนแผ่นดินเกิดขึ้นความเน่าเสียของอากาศซึ่งจะเกิดเป็นเชื้อราแล้วลมมันจะปลิวพัดมากับอากาศกึ่งฤดูปลายฝนต้นหนาวคราวนี้ปอดเราก็ต้องกระทบกระเทือนแล้วท่านไอ้คำว่าไข้หวัดใหญ่คือปอดได้รับผลกระทบถ้ามันผลกระทบแล้วถ้าไม่มียาปฏิชีวนะไม่กินยาหรือไม่ฉีดยาท่านเกิดเป็นนิวโมเนียไวรัสล่ะถ้าเจ็บคอแล้วก็เตรียมตัวได้เลยท่านน้ำมูกไหลเตรียมตัวได้เลยแต่ท่านจะไปเอาที่ไหนล่ะเพราะท่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่เตรียมยาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นระวังเรื่องโรคระบาดและกล่าวเตือนกันแล้วโรคระบาดเนี่ยมันเป็นโรคซ้ำซ้อนคนเป็นโรคไตอยู่แล้วเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเป็นโรคความดันอยู่แล้วนะจะกินยาอะไรที่เกี่ยวกับโรคระบาดในฤดูฝนไปปรึกษาหมอเสียก่อนแล้วถึงเวลานั้นท่านไปหาหมอไม่ได้ท่านไม่มียาก็ต้องเข็นศพผ่านน้ำไปสิท่านเผากันกลางน้ำเลยวะจ๋องอยู่นั่นแหละท่านก็เห็นมาทุกปีนั่นแหละเพราะฉะนั้นระวังโรคระบาด